เรียกว่าท่าแหกกีพีระมิดจริงๆแต่มันไม่ได้ง่ายนะแต่ก็ไม่กล้าชวนทุกคนทำเพราะว่ากลัวคอหักคนชอบดูถูกลูกทุ่งชอบบอกว่าลูกทุ่งเฉยชอบบอกว่าลูกทุ่งเนี่ยมันบ้านนอกอะไรแต่ก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นลูกทุ่งคนนึงที่ก็อยากมีความอินเตอร์คือตาเป็นคนที่รู้หมดแหละว่าทำแบบนี้ต้องโดนด่าแน่ๆมันพูดง่ายๆว่าในวงการบันเทิงก็เป็นธุรกิจตัวนึงพอเรามาเป็นนักธุรกิจอ่ะเรารู้ว่าทาร์เก็ตเราอ่ะคือใครคนชอบแบบไหนเวลาเราลงรูปทำบุญใส่นุ่งขาวห่มขาวคนกดไลค์อยู่200พอเราใส่ชุดแบบนี้คนกดไลค์200,000เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนชอบเสพผลงานอะไรแบบนี้เราอยู่ในวงการบันเทิงธุรกิจเราก็ต้องทำเอาใจทุกคนทุกคนชอบแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้งั้นพี่ถามถึงเรื่องชุดก่อนทำไมต้องอันทัดสูงขนาดนี้อันนี้ก็อันอันคุริยะแบรนด์นะคะทุกชุดก็คือใช่คือด้วยความที่เราเห็นแบบแม่บีอย่างเงี้ยฝรั่งใส่กันเราก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันดูแบบเฟียสอ่ะมันดูมั่นมันดูสตรองแข็งแรงดีเราก็เลยรู้สึกอยากใส่บ้างแค่นั้นเองก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่รู้สิว่าจะโป้ไหมเพราะถ้าคนมองว่าโป้ก็โป้แต่สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มชินแล้ว แล้วเราก็เสพงานแบบต่างชาติเยอะเขาก็ใส่กันแบบนี้เป็นปกติซึ่งมันอยู่ในจอแต่ถ้าเดินตลาดเราก็ไม่ใส่แบบนั้นอยู่แล้วอะค่ะคือที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดไม่เซฟอะมันจะไม่มั่นใจเลยนะคะเวลาเต้นมันจะกลัวโผกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แต่เต้นด้วยความมั่นใจเพราะว่าแต่เซฟแบบหนักมากไม่เห็นแน่นอนนี่คือให้แต่ชุดมันช่วยเราเซฟยังไงบ้างคือแต่ก็จะมีแบบว่าเป็นชั้นในที่แบบแนบเนื้อแต่มันเป็นสีเนื้อที่เป็นเนื้อแบบมองไกลๆแล้วมองไม่ออกใช่สีผิวเราเลยมันจะมีคนเข้าใจอ่ะไม่ต้องอธิบายเขาก็รู้ว่านี่คืองานแต่คนไม่เข้าใจคือด่าหนักมากแบบไม่แพงดูไม่สวยเป็นมันจะมีแรงๆมาเลยว่าทำไม่มีคุณค่าแต่งตัวจริงๆคำแรงมากเราเห็นแล้วอยากจะไปตอบคอมเมนต์ไหมว่าที่แบบไม่แพงไม่สวยไม่มีคุณค่าอย่างนี้จังแต่เรื่องนี้เราตอบดีเคยบอกเขาว่าเราเป็นเหมือนตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่เพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีความมั่นใจมากขึ้นใส่ชุดว่ายน้ำใส่อะไรเขาก็อยากจะอวดความพยายามกว่าเราจะได้หุ่นแบบนี้เราไม่ได้แบบนั่งเฉยๆเราเหนื่อยเราออกกำลังกายซึ่งบางคนก็จะดูถูกเรียกงี้ดีกว่าว่าผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้ไม่มีคุณค่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้เอาบรรทัดฐานของตัวเองไปวัดคุณค่าคนอื่นจริงๆค่ะคุณไม่รู้หรอกว่าคนเรามันมีความแบบมันมีความชอบไม่เหมือนกันนะถ้าคุณชอบแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงไทยคุณลักษณะไทยอันนั้นคือเรื่องที่ดีแต่คนเนี้ยไม่ได้จริงๆไม่ถนัดใช่ไม่ถนัดเลยเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบที่จะพรีเซนต์ตัวเองท่าเต้นท่าเต้นหรือยังไงแหกกีพีระมิดเรียกว่าท่าแหกกีพีระมิดจริงๆเพราะมันเป็นการเองที่ไหนก็ทีมงานเขาก็คือเด็กๆที่เต้นอ่ะก็หญิงล้วนหมดเลยเนาะหญิงแฮนก็เลยล้วนก็คืออาจถามว่าตั้งใจให้เป็นกระแสไหมเราก็พูดตรงๆเพราะเราทำธุรกิจวงการบันเทิงถูกต้องค่ะเพลงมันสั้นแค่นาทีกว่าหนูก็ต้องหาอะไรที่เป็นกิมมิคแล้วว่าฉันจะเอาท่าไหนดีแล้วก็เลยได้ท่านี้มาแต่มันไม่ได้ง่ายนะแต่ก็ไม่กล้าชวนทุกคนไม่กล้าชวนทุกคนทำเพราะว่ากลัวคอหักเพลงนี้เราตั้งใจได้เป็นเหมือนต่างชาติแต่คนก็มองว่ามันก็กลับไปลูกทุ่งเหมือนเดิมก็เลยโดนดราม่าอันนี้แต่ไปเห็นปุ๊บใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่าลูกทุ่งมันยังไงหรออะไรเงี้ยแล้วก็ไปนึกถึงตอนแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แม่พึ่งจะบอกตลอดว่าคนชอบดูถูกลูกทุ่งชอบบอกว่าลูกทุ่งเฉยชอบบอกว่าลูกทุ่งเนี่ยมันบ้านนอกอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนนำเทรนเห็นไหมเขาจะแต่งใส่สูทเท่เขาเป็นคนนำเทรนเขาจะมีความสากลเข้ามาหนูก็นึกถึงสมัยนั้นน่ะแม่พึ่งก็เป็นยุคบุกเบิกแต่ก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นลูกทุ่งคนนึงที่ก็อยากมีความอินเตอร์เราก็อยากเอาความสากลมาเพื่อยกระดับลูกทุ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายพอเราจะสากลจะอะไรก็ตามเลือดเราเป็นลูกทุ่งอ่ะมันมีความลูกทุ่งมันก็น่ารักนะแต่เขาอ่ะ
ไม่หนูไม่ได้รู้สึกเราเกิดมาจากลูกทุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บจังเลยโดนด่าลูกทุ่งฉันเป็นลูกทุ่งฉันมีกินมีทุกวันนี้ก็เพราะลูกทุ่งแต่ฉันรู้สึกว่าจะร้องลูกทุ่งแบบแนวเดียวไปตลอดมันก็น่าเบื่อเนาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ